ในช่วงฤดูฝนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวจังหวัดชัยภูมินะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดอกกระเจียวกำลังบานสวยงามเลยทีเดียวนะครับบานเต็มทุ่งเลยแถมยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆให้ได้สัมผัสความงามกันนะครับไปติดตามจากรายงานกันครับในช่วงฤดูฝนจังหวัดชัยภูมิเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความสวยงามได้มากมายโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามผาสุดแผ่นดินหน้าผาสูงชันสูงจากระดับน้ำทะเล846เมตรเป็นอีกจุดไฮไลท์ให้ถ่ายรูปและชื่นชมวิวทิวทัศน์สันเขาพื้นป่าอุดมสมบูรณ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาจากผาสุดแผ่นดินเดินเท้าต่อไปอีก350เมตรจะได้เห็นดอกกระเจียวบานเต็มทุ่งดอกสีชมพูสลับกับลำต้นสีเขียวคือเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวต้องมาสัมผัสให้เห็นกับตาฤดูที่ดอกกระเจียวบานเต็มพื้นที่คือเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม2เดือนที่ผ่านมาของการจัดกิจกรรมหยิบหมอกหยอกดอกกระเจียวยอดนักท่องเที่ยวจึงพุ่งสูงเกือบ 300,000 คนเฉลี่ยต่อปีจึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชัยภูมิถึง2ล้านคนทุ่งดอกกระเจียวเนี่ยสวยจนเกินห้ามใจนะครับทำให้นักเที่ยวเนี่ยอยากลงเข้าไปแนบชิดกับดอกกระเจียวแต่จริงๆแล้วไม่ควรเพราะกระเจียวเนี่ยเป็นพืชตระกูลขิงข่านะครับเขาจะมีหน่อฝังอยู่ใต้ดินถ้าเราไปเหยียบเขาก็จะไม่เกิดเราก็เลยห้ามได้สังเกตนะฮะตามทางทางสกายวอล์กเนี่ยจะไม่มีกระเจียวขึ้นเพราะว่าคนลงไปเหยียบหมดแล้วทุ่งกระเจียวก็เลยมาขึ้นตามอยู่ตรงกลางที่คนไม่เดินนะครับแต่ก็ยังสวยงามครับจากทุ่งดอกกระเจียวเป็นลานหินงามมีประติมากรรมหินที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นรูปทรงแปลกตาทั้งหินฟีฟ่าเวิลด์คัพและหินปราสาทที่เป็นจุดเด่นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องแวะคือมอหินขาวหรือสโตนเฮนจ์เมืองไทยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคาหินทรายสีขาวขนาดมหึมา5แท่งอายุเกือบ200ล้านปีที่ตั้งเด่นตระหง่านท้าแดดท้าฝนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมความยิ่งใหญ่หลังสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ได้เวลาหาซื้อของฝากสินค้าท้องถิ่นที่ร้านประชารัฐสุขใจภายในปั๊มน้ำมันปตท.จากฝีมือกลุ่มแม่บ้านชัยภูมิซึ่งร้านประชารัฐเปิดให้บริการไปแล้ว148แห่งทั่วประเทศเพื่อกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีพื้นที่ขายสินค้าทีมข่าวสังคมสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน